สวัสดีครับเพื่อน Xmax Story คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มอุปกรณ์อีกแล้วนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวไฟพาสซิ่งนะครับไฟพาสซิ่งนะครับก็เพื่อนๆอาจจะงงก็คือไฟต๊อกอะครับไฟที่กดเนี่ยครับกดเพื่อให้มันกระพริบขอทางนะครับเขาเรียกว่าไฟชาวบ้านเราก็เรียกว่าไฟต๊อกนะครับภาษาเขาเรียกไฟพาสซิ่งก็เดี๋ยวผมจะไปติดเพิ่มให้เจ้าXmax 300คันนี้นะครับก็ผมก็เลยว่าถ้าเราไปติดเต้าไฟพาสซิ่งนะครับเวลาที่รถเก๋งเขาจะเบียดเลนหรืออะไรเนี่ยในช่วงที่ขับขี่เนี่ยนะครับถ้าเราติดไว้สูงๆหน่อยนะครับอาจจะเป็นใต้จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับ2จุดเนี่ยผมคิดว่าแล้วเรากดไฟเนี่ยปึ้งๆนะครับไฟต๊อกเนี่ยต๊อกนะครับที่จะทำให้พวกรถใหญ่เนี่ยรถยนต์รถกระบะอะไรเนี่ยเขาเห็นนะครับเขาก็จะหักพวงมาลัยคืนเพื่อให้ช่องมันมีพื้นที่ช่องเนี่ยที่กว้างขึ้นนะครับเพื่อชาวมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยจะได้ไปได้นะครับก็เลยคิดว่าจะมาติดนะครับแต่ว่าจะติดร้านไหนก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็คอยติดตามรับชมกันนะครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ร้านนะครับที่ผมจะมาติดไฟพาสซิ่งเพิ่มแล้วนะครับก็ร้านนี้มีชื่อร้านว่าร้าน CVG นะครับก็เดี๋ยวเราจะติดกันตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับสวัสดีครับก็ตอนนี้พี่ชิวมาแล้วนะครับเฮียชิวเราครับนะครับเจ้าของของ CVG Sticker Wrap นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาติดแปลนไฟพาสซิ่งนะครับก็เดี๋ยวให้เฮียชิวนะครับแนะนำหน่อยครับโอเคสวัสดีครับผมก็ไฟพาสซิ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟที่เอาไว้เปิดลิฟต์ไฟเวลาที่เราขี่ออฟกิฟหรือว่าขี่กลางวันนะครับก็ไฟตัวนี้จะไม่แรงมากเราจะเน้นแบบไม่แรงมากเพราะถ้าแรงเราก็ทำได้ครับแต่ว่าเราเน้นแบบไม่แรงมากเดี๋ยวคนก็อาจจะไม่ชอบเกินไปนะครับไฟตัวนี้เป็นไฟที่ผมเองก็ติดบนรถผมเหมือนกันนะครับก็ไฟตัวนี้จะเน้นติดอยู่ที่บริเวณข้างๆกระจกกระจกตรงนี้นะครับนะฮะตรงนี้นะฮะสองจุดนะครับเรามีขาทำเป็นขาสแตนเลสมาให้เรียบร้อยนะครับจุดนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเจาะแล้วก็เดี๋ยวยึดดูของพวกนี้เนี่ยเราใช้เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นไฟดวงเล็กที่มีน้ำหนักเบานะครับไฟดวงเนี้ยเหตุที่ผมเอามาทำเอามาจำหน่ายแล้วก็เอามาให้บริการลูกค้าเพราะว่าผมสังเกตจากรถที่เป็นรถ BMW พวก GS ทั้งหลายเนี่ยเขามักจะมีไฟชุดเนี้ยตัวเนี้ยติดอยู่ที่รถทุกคันเรียกว่าเกือบทุกคันเลย80%นะฮะรวมถึงร้านที่ทำรถ BMW เองเนี่ยเขาก็เอาตัวเนี้ยมาขายเหมือนกันผมก็เลยมองว่าตัวนี้น่าจะเป็นตอบโจทย์ใช้ได้ดีแล้วผมก็ลองใช้แล้วเนี่ยมันราคาไม่แพงนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นแล้วก็ใช้ได้ดีนะครับส่วนครั้งนี้ก็ที่ผ่านมาก็มีทำไฟสปอตไลท์1คู่ไปแล้วตรงจอนะครับก็คือตัวนี้นะฮะแล้วก็มีติดอะไรไปบ้างมีกระโหลกล้อมีสติ๊กเกอร์ล้อนะครับตามสภาพรถที่เห็นวันนี้ก็มาอัปเกรดเพิ่มเติมมอมๆหน่อยมาทำระบบไฟเพิ่มเติมนะครับทั้งหมดก็ติดตั้งบนระบบที่เขาเรียกว่ามาตรฐานในการเดินระบบไฟนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันครับผมอันนี้ก็ต้องมีการเจาะรูนะครับแล้วก็จะมีขายึดนะครับก็เป็นทั้งด้านนอกและด้านในครับตัวนี้ฮะจะแข็งแรงเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรกันบ่อยๆเนี่ยเป็นเพลทสแตนเลสเลยยึดเลยแล้วก็ใช้น็อตกันคลายหันด้วยในโอกาสหลุดก็ไม่ต้องพูดถึงฮะไม่มีเพราะว่าคงไม่มีใครมานั่งเล่นใครจะมาเล่นเพราะว่าเล่นไม่ได้เพราะน็อตมันอยู่ข้างในนะนี่ครับหันเลยล็อกข้างในให้เรียบร้อยให้แน่นจบตรงนี้ก็จะเป็นขาละคือตัวเป็นพลาสติกนั้นถ้าเกิดเรามีเหล็กมามันก็จะทำให้ตรงนี้แข็งแรงจุดยึดแข็งแรงผมให้เพื่อนๆชมนะครับกินนี้อยู่ด้านนู้นอาจจะย้อนแสงนะดูด้านนี้นี่ครับคือขายึดนะครับที่มีการเจาะเข้าไป2รูเพื่อยึดน็อตนะครับนี่คือขาจับ
นะครับผมจับดูแล้วก็แข็งแรงนะครับโอเคเลยทำให้มันรับน้ำหนักไฟดวงขนาดน้ำหนักขนาดกลางๆได้กลางๆก็ประมาณสักครึ่งโลอย่างเงี้ยได้อยู่แต่ตัวนี้ที่ติดตั้งตัวนี้เบามากสบายนี่นะครับเป็นขายืดตอนนี้ก็กำลังติดตั้งนะครับไฟพาสซิ่งเข้ากับตัวขาจับยึดนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเพิ่มอีกข้างนะครับด้านขวาก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับพื้นที่เล็กเพราะว่าพื้นที่มันมีน้อยนะครับกว่าจะใส่ประจงประแจมือเข้ายากนะครับก็จะจ้างเด็กมาทำนะ มือเล็กๆตอนนี้นะครับเฮียชิวก็ประกอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะต่อสายเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทสให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าเจ้าไฟพาสซิ่งเนี่ยที่ติดตำแหน่งนี้นะครับมันทำงานยังไงแล้วก็ประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับครับโอเคก็ตัวนี้เดี๋ยวเรามองที่กำแพงแล้วกันตัวนี้ก็ประโยชน์ของมันก็คือเวลาที่เราออกทริปแล้วก็เราจะแซงคันข้างหน้าหรือขี่กลางคืนเนี่ยครับเราก็จะกดพาสซิ่งเดี๋ยวผมจะแพนไปที่กำแพงนะครับครับเนี่ยครับก็ตัวสปอตไลท์ตัวนี้จะได้มุมกว้างนะครับไม่ได้พุ่งนะฮะมุมกว้างแล้วก็ไม่ไกลมากนะครับจะเป็นขนาดนี้ไฟถ้ากดค้างก็กดค้างได้นะครับแต่ตัวนี้มันอยู่ในตำแหน่งที่สูงอยู่แล้วครับเวลาเราลิฟต์ไฟเนี่ยมันสะท้อนกับกระจกมองข้างของรถเก๋งหรือรถกระบะอยู่แล้วนะฮะดังนั้นก็ไม่ต้องเยอะแต่ตัวนี้ก็ไฟก็พันลูเมนฮะถือว่าใช้ได้ฮะไม่แยงตามากแยงตามากบางทีคนขับรถเขาอาจจะตกใจได้จะอวยพรให้ตัวบ้านก็ปลอดภัยได้โอเคครับก็จุดประสงค์นะครับที่ผมมาติดเจ้าไฟพาสซิ่งตัวนี้คือผมจะเอาไว้พูดง่ายขอทางพวกรถยนต์รถเก๋งรถกระบะรถใหญ่ๆต่างๆนะครับที่เขาพยายามบีบเลนเข้ามานะครับก็เวลาเปิดให้ได้ไปส่องกระจกเขาเพื่อเราจะได้รอดไปได้นะครับ4ครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ X-Max ไฟพาสซิ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดไฟให้ดูนะครับเปิดค้างนะอันนี้ปัดพัดส่วนไฟตัวล่างนะครับเราก็สามารถจะเปิดได้ตรงนี้ก็ไว้ใช้ประโยชน์เวลาลิฟต์ไฟให้รถที่อยู่ข้างหน้าเราเขาเห็นนะครับว่าเรามาก็ลดความอันตรายลงได้ในการขี่นะครับก็คงจบเท่านี้นะครับสำหรับร้าน CVG นะครับของเราก็จะมีทำพวกสติ๊กเกอร์แล้วก็ไฟรถ X-Max แล้วก็ Forza ด้วยก็ยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดู Forza ด้วยครับว่าพาสซิ่งเราก็ทำได้เหมือนกันนะครับครับผมครับไหนๆมาแล้วนะครับก็สำหรับรถ X-Max ผมติดไฟพาสซิ่งเสร็จเรียบร้อยไปแล้วก็พอดีมาเจอสำหรับแฟนๆ Forza ครับก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับก็สามารถติดไฟพาสซิ่งได้เหมือนกันก็เดี๋ยวให้พี่ชิวแนะนำไปเลยครับนี่ครับตัว Forza จะแตกต่างจากตัว X-Max นะครับเพราะว่าวงจรไฟไม่เหมือนกันนะครับก็สำหรับ Forza ก็เราทำได้นะครับแล้วก็ติดไฟพาสตัวนี้นะครับตัวนี้เราสามารถจะตัดไฟตัวสปอตไลท์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ครับไฟหน้าแล้วไฟสูงติดใช่ไหมครับเราสามารถทำสวิตช์ให้ตัดไฟสปอตไลท์ก็ได้นะครับนี่ตัดสปอตไลท์แล้วนะครับแล้วเราก็กดไฟพาสได้ครับนี่ครับไฟพาสนะครับไฟสปอตไลท์ไม่ติดถ้าจะสปอตไลท์ติดแล้วก็กดสวิตช์กดสปอตไลท์ด้วยก็ได้ครับก็เซฟไว้นะครับเผื่อบางทีอยากจะปิดนะครับครับผมขอบคุณครับสี่สำหรับวันนี้นะครับผมก็เสร็จภารกิจนะพา X-Max นะครับสีเหลืองคันกลางนะครับมาติดตั้งไฟพาสซิ่งแล้วนะครับก็อันนี้เป็นร้านชื่อ CVG นะครับก็ผ
ผมเป็นลูกค้าประจำของที่นี่นะครับก็ใช้บริการเขาหลายอย่างแล้วนะครับก็เดี๋ยวช่วงท้ายนะครับฝากพี่จิวหน่อยครับฝากร้านหน่อยครับครับผมก็ฝากร้านเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ขี่ Xmax หรือ Forza นะครับก็มาใช้บริการระบบไฟของเราระบบสติ๊กเกอร์ได้หมดนะครับเราจัดให้ได้นะครับหลักการไม่ยากเราทำงานให้มีโปรเฟสชันนอลนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับก็สำหรับวันนี้นะครับ Xmax Story ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็คอยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับ Xmax Story ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมครับบ๊ายบายครับ